ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำโบราณที่เขาบอกว่าสัตว์ให้คุณคนให้โทษคุณเนี่ยตามความหมายในทางศาสนาก็หรือว่าตามความหมายทั่วๆไปก็คือความดีอุปการะความเกื้อกูลอันถือเป็นความเจริญเป็นส่วนดีส่วนโทษเนี่ยคือความประทุษร้ายความผิดความร้ายความชั่วอันถือเป็นความเสื่อมจะเหเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีแม่น้ำตากใบกั้นแบ่งเขตแดนไทยกับมาเลทางด้านปลังกูโบแล้วมีห้องแถวไม้เก่าๆอยู่หลายห้องมีห้องหนึ่งเปิดประตูบ้านหันมาทางแม่น้ำอีกด้านหนึ่งก็หันไปทางตลาดเจเหเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาอายุมากแล้วทั้งคู่มีอาชีพเสริมอยู่อย่างหนึ่งคือทำปลาเค็มตากแห้งเอาไว้ขายปลาเค็มของแกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พวกข้าราชการเกือบทุกหน่วยงานในอำเภอข้าราชการที่ย้ายไปที่นั่นส่วนมากจะไปสั่งซื้อปลาเค็มโดยเฉพาะปลาอินทรีเนี่ยติดไม้ติดมือไปฝากคนที่รักใคร่ชอบพอกันที่กรุงเทพปลาตัวหนึ่งก็ราคาตั้งแต่200บาทขั้นต่ำไปจนกระทั่งถึงพันกว่าบาทถึงแม้ว่าราคาค่างวดออกจะสูงไปบ้างแต่ก็รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ออกจะเท่แล้วก็มีรสนิยมแบบไทยๆไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าฝีมือการทำปลาเค็มตากแห้งของร้านเนี้ยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นของฝากจากชายแดนใต้ที่มีคุณค่าพอทั้งให้ผู้ให้แล้วก็ผู้รับถูกบรรยากาศเมื่อตอนที่คุณสมศักดิ์ย้ายไปทำงานที่นั่นปีแรกเวลาจะกลับกรุงเทพก็ไปสั่งซื้อปลาเค็มที่ว่าเนี่ยติดไม้ติดมือไปฝากคนที่เคารพนับถือแล้วก็ชอบพอกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็สนิทสนมคุ้นเคยกับสองสามีภรรยาที่ว่าทำปลาเค็มคู่นี้เป็นอย่างดีทั้งสองคนนี่เป็นคนรักสัตว์โดยเฉพาะแมวที่บ้านของแกเลี้ยงแมวพันธุ์ดีไว้หลายตัวแต่ละตัวที่แกเลี้ยงเอาไว้จะไม่ยอมกินปลาเลยไม่ว่าจะเป็นปลาสดที่เพิ่งจะขึ้นมาจากแม่น้ำตากใบหรือว่าปลาแห้งที่ทำตากแดดเอาไว้ก็มีลูกแมวเป็นเพศเมียสีเทาอ่อนตาสีฟ้า อยู่ตัวหนึ่งแกบอกว่าได้แม่ของมันมาจากวัดชนทาราสิงห์เหใกล้ๆบ้านนี่แหละแกบอกว่าออกลูกมาหลายครอกแล้วตัวผู้ทั้งนั้นมาครอกนี่แหละที่ติดที่ตัวเมียหลงติดมาตัวหนึ่งฉันเองก็ไม่ค่อยชอบเลี้ยงตัวเมียนักแม่ของมันก็กลับไปตายที่วัดแล้วแกบอกว่าอย่างนั้นคุณสมศักดิ์ก็เห็นว่ามันน่ารักในตาสีฟ้าบนน้ำเงินแมวสีสว่างมีถิ่นที่มาจากที่ดีๆคือวัดชนทาราสิงห์เหซึ่งคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผูกพันกันระหว่างไทยกับมาเลเมื่อก่อนนี้เขาเรียกกันว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยก็เลยเอ่ยปากขอจากแกมาเลี้ยงที่บ้านพักดูเหมือนมันก็เต็มใจที่มาอยู่กับคนสมศักดิ์ซะด้วยเพราะว่าพอเอ่ยปากขอเท่านั้นมันก็มาเคล้าแข้งเคล้าขาร้องเมียวเมียวก็วิ่งนำหน้าไปที่รถมันน่าประหลาดพอนำลูกแมวตัวเมียตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ๆก็มีแมวสีน้ำตาลเข้มตาเหลืองเข้มตัวนึงตัวเป็นตัวผู้แล้วก็อีกตัวนึงก็ตัวผู้เหมือนกันสีขาวปลอดในตาสองสีคือสีฟ้าและสีเหลืองนะมาอีกสองตัวนี่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านไม่รู้มาจากไหนหรือใครเป็นเจ้าของนะรวมมันทั้งหมดเป็นสี่ตัวแต่ละตัวก็เชื่องไม่ดุร้ายแต่ละตัวมันรักใคร่กันอย่างกับพี่น้องเวลาเอาอาหารเม็ดให้มันกินมันก็จะขยับขยายจัดแบ่งที่กินกันอย่างมีระเบียบแต่ละตัวรู้สึกจะเกรงอกเกรงใจเจ้าสีสวัสดไม่น้อยทีเดียวไม่เคยกัดกันเพราะว่าแย่งอาหารกันเลยกินอิ่มแล้วแต่ละตัวก็แยกกันไปนอนในที่ของตัวมันก็นอนที่สูงสูงสะอาดสะอาดทั้งนั้นนะแมวในรสนิยมมันสูงระหว่างที่มีแมวสี่ตัวเข้ามาอยู่ในบ้านนั้นคุณสมศักดิ์ก็ออกไปสวดมนต์สวดคาถาชินมัญชรที่วัดตอนหัวค่ำเสมอเคยนั่งคุยกับท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดเป็นประจำคืนหนึ่งหลังจากสวดมนต์แล้วก็ปรารภกับท่านบอกว่าผมจะเกษียณในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้แล้วยังไม่มีบ้านของตัวเองอยู่สักหลังเลยครับโยมหมั่นมาสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรเข้าไว้อย่าให้ขาดนะโยมแล้วจะได้บ้านเองแหละบ้านที่โยมอยู่ทุกวันนี้ก็มีของดีอยู่หลายอย่างนี่นะ
ที่บ้านผมไม่มีอะไรหรอกครับของดีอยู่ในห้องพระของโยมแหละแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงในบ้านที่คอยให้คุณแกโยมอีกอันนี้มีฮะผมมีแมวอยู่มาอาศัยอยู่4ตัวแมวมาหาหมามาสู่เลี้ยงดูเขาเอาบุญนะเขาอาจจะนำโชคนำลาภมาให้โยมคนแก่คนเฒ่าเขาบอกเอาไว้อย่างนี้เสร็จแล้วท่านพระครูก็นั่งหลับตาเงียบไปคุณสมศักดิ์ก็คิดว่าท่านต้องการจะพักผ่อนก็กราบลาท่านกลับเพิ่งมาทราบทีหลังว่าที่ท่านหลับตานั่งนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งนั้นท่านกำลังนั่งทำสมาธินั่งทางในพอมาถึงประตูบ้านเจ้าสีสวัสดิ์ก็วิ่งออกมาต้อนรับร้องเมี้ยวเมี้ยวนอนเกลือกกลิ้งยก4 ขาขึ้นตะกุยตะกายแสดงความดีอกดีใจที่เจ้าของกลับมาหงายท้องเหมือนกับจะฟ้อนรำให้ดูสังเกตดูว่าอะไรรอบๆข้างก็ดีขึ้นสดชื่นแล้วก็เย็นตาอะไรก็ดีขึ้นกว่าเก่าโชคลาภทางการเงินก็มักจะมีมาเสมอมีบ่อยจากการเสี่ยงลอตเตอรี่บ้างลอตเตอรี่ก็ทั้งไทยทั้งมาเลถึงแม้ว่าโชคลาภเหล่านี้ทางพระท่านว่าเป็นสมบัตินักเลงคือมาง่ายไปง่ายก็ต้องยอมรับเอาไว้ก่อนละคืนหนึ่งหลังจากสวดมนต์แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเผื่อแผ่ไปยังปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายตามพิธีกรรมแล้วก็นั่งคุยกับท่านพระครูเรื่องแมว4 ตัวที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสารานุกรมวัฒนธรรมไทยนี่เขาบันทึกเอาไว้ว่ามีแมวอยู่4 ชนิดที่เป็นแมวนำโชคลาภคือแมววิเชียรมาศหรือว่าแมว9 แต้มนี่1นะแล้วก็แมวมาเลดหรือว่าแมวสีสวัสดนี่2แมวสุภลักษณ์หรือแมวทองแดง3แล้วก็4แมวขาวปลอดหรือว่าขาวมณีทั้ง4ชนิดนี้ผู้ใดเลี้ยงดูไว้ในบ้านจะเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของโยมกำลังโชคดีนะหมั่นสวดมนต์ตามที่อาตมาบอกเถอะแล้วจะได้บ้านเองแต่ระวังกรรมเก่าที่ทำเอาไว้สัตว์2 เท้าเนี่ยจะมาทำลายสิ่งดีๆเหล่านี้เสียโชคลาภมีได้ก็ย่อมหมดได้ตามหลักของโลกธรรมอุปาทะนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นทิฏฐิคือการดำรงอยู่และพังฆะก็คือการดับไปนี่คือวัฏจักรของชีวิตโยมหมั่นระวังนะชายดำหญิงขาวเนี่ยโยมระวังเอาไว้บ้างคุณสมศักดิ์ก็เพิ่งจะรู้ว่าที่ท่านพระครูนั่งหลับตาเวลาคุยกันบ่อยๆท่านนั่งทางในท่านมีวิชาทางด้านโหราศาสตร์อีกด้วยปีหนึ่งให้หลังจากที่คุยกับท่านพระครูมีผู้หญิงวัยกลางคนลูกติดอายุราวๆ8 ขวบมาขอความช่วยเหลือขออาศัยพักหลับนอนอยู่กินในบ้านพักด้วยเธอเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ที่กินคุณสมศักดิ์ก็เห็นว่าบ้านที่พักอยู่ยังว่างเพราะว่าห้องชั้นล่างยังว่างอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอยู่ตัวคนเดียวก็พอจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไปตามฐานะก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าหล่อนจะเป็นอะไรมาจากไหนหรือว่าคนจรหมอนบินอย่างใดเพราะถือว่าก็เป็นมนุษย์ตาดำๆเหมือนกันจนกระทั่งมีเงินซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งสามารถปลูกบ้านเป็นของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจผู้หญิงคนนี้ก็มาเป็นเมียด้วยการยินยอมพร้อมใจสมัครใจทั้ง2 ฝ่ายก็อยู่กินกันโดยไม่มีพิธีรีตองอะไรซึ่งคนโบราณเขาถือว่าไม่ค่อยจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนักทำแบบนี้ระหว่างที่อยู่กินกันฉันผัวเมียในบ้านหลังใหม่นี้ลางสังหรณ์ร้ายๆก็มักจะปรากฏขึ้นเสมอไฟไหม้ห้องพระแล้วก็ดับไปเองแมวสีสวัสดิ์หนีออกจากบ้านเหมือนกับหนีสิ่งชั่วร้ายไม่กลับเข้ามาอีกตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแมวขาวมณีตา2 สีก็ถูกคนลักขโมยเอาไปยังเหลือแมวสุภลักษณ์อีกเพียงตัวเดียวอยู่บนบ้านแก่เฒ่าแล้วไม่ไปไหนเมียที่ได้มาง่ายๆแบบไม่มีคุณค่าก็ขี้เกียจตัวเป็นหนอนเนี่ยจานชามไม่ล้างปล่อยทิ้งจนหนอนขึ้นน่ะชอบแต่งตัวออกจากบ้านไปค้างคืนที่อื่นเพื่อนชายที่ทำสวนอยู่ข้างบ้านก็มักจะแวะเวียนมานั่งขอน้ำขอท่ากินในบ้านบ่อยๆจนผิดสังเกตจนทำให้คุณสมศักดิ์นี่ระแวงแล้วก็นึกถึงคำเตือนของท่านพระครูที่บอกให้ระวังหญิงขาวชายดำขึ้นมาทันทีนะว่าผู้หญิงขาวขนหน้าแข้งดกพูดไปหัวเราะไปรูจมูกแบนเป็นรูปไข่นอนมักจะขี้เกียจมักมากรู้มากไม่ซื่อสัตย์ต่อใครส่วนชายดำผมหยิกคอเอียงพูด2 เสียงหน้าฟันขาวถ้าคบหาเข้าบ้านนี่นะจะนำความเดือดร้อนมาสู่นรกสู่ตัวเองนะอันนี้ตำรานรลักษศาสตร์เขาบอกไว้อย่างนี้
กว่าจะรู้สึกตัวว่าปล่อยให้ผีกับโลงเข้ามาอยู่ในบ้านก็สายเกินแก้เสียแล้วจะว่าเป็นกรรมในเรื่องคู่ครองที่ทำมาแต่ชาติปางก่อนหรือว่ามีเพื่อนชั่วเป็นมิตรในชาตินี้ทั้งผีทั้งโลงก็เลยมาร่วมมันก่อกรรมชั่วก่อเสนียดอย่างไรเมียมาผลาญศักดิ์ศรีจนไม่สามารถจะทนอับอายอยู่ในบ้านได้อีกนะเวรกรรมเกิดขึ้นมาจากการกระทำของคนใจชั่วทั้งสิ้นเนี่ยเขาว่าเลี้ยงสัตว์ได้บุญเลี้ยงคนได้บาปสัตว์ให้คุณแต่คนกลับให้โทษจนทรัพย์สินวิบัติหมดคุณสมศักดิ์บอกว่าหล่อนเข้ามาสร้างความพินาศให้คนอื่นจนทำให้ผมต้องสร้างเวรผูกใจเจ็บเกลียดปองร้ายจองล้างจองผลาญกันไม่รู้จักสิ้นสุดครับนั่นก็คือเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องของภาษิตที่ว่าสัตว์ให้คุณคนให้โทษเนี่ยต้องระวังครับ มีคนกล่าวว่าความรักนี่เป็นสิ่งสวยงามไม่รู้ว่าใครช่างเปรียบเปรยเอาไว้ได้อย่างละมุนละไมซะจริงๆคุณสรรสนีก็คิดคล้อยตามไปด้วยเช่นกันแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สวยงามเสมอไปในชีวิตจริงของแต่ละคนยิ่งถ้าความรักนั้นมีความเป็นห่วงมีความหวังดีสิ่งผิดพลาดจากการรักมากเกินไปเป็นห่วงมากเกินไปหวังดีมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามขึ้นได้เช่นในกรณีของครอบครัวของแกครอบครัวคุณสรรสนีประกอบไปด้วยพ่อแม่ตัวคุณสรรสนีเองแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งครอบครัวดูมันจะอบอุ่นถ้าหากว่าพ่อไม่ได้เป็นคนขี้เหล้าเมายาความจริงถึงพ่อจะขี้เมาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่แม่ลูกเลยแกก็กินส่วนของแกจะเมายังไงล้มลุกคลานยังไงก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าถ้าไม่กินเหล้านี่พ่อจะขยันขันแข็งทำมาหากินอย่างดีพ่อมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โดยที่จะเปิดอู่เล็กๆอยู่หน้าบ้านส่วนแม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อนามัยของอำเภอไม่รู้ทั้งสองไปเจอแล้วก็พบรักกันได้ยังไงคนละอาชีพกันเลยแต่ว่าทั้งสองก็รักแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีคุณสรรสนีแล้วก็น้องแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อในเริ่มดื่มเหล้าเก่งตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่าพอคุณสรรสนีจำความได้ก็เห็นพ่อเมาเป๋อยู่แล้วแต่พ่อก็ไม่ได้กินเวลาทำงานแกจะกินแต่เมื่อเสร็จงานหรือว่าปิดอู่ในตอนเย็นแล้วก็มีบางครั้งเหมือนกันที่แกติดลมจนไม่สามารถจะหยุดได้เมาจนถึงขีดสุดก็หลับตื่นขึ้นมาก็ซัดต่อจนไม่สามารถจะซ่อมรถได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่วันสองวันหลังจากนั้นก็จะซุดถึงกับกินอะไรเป็นต้องอาเจียนเป็นลมใจสั่นนอนผงาบอยู่นั้นนะสองวันปากก็บอกไม่เอาแล้วเลิกแล้วเข็ดแล้วแต่พอย่างเข้าวันที่สี่ก็เริ่มเข้าอีรอบเดิมอีกก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าพ่อเป็นคนที่เมาแล้วไม่ระรานใครจะร้องเพลงเอะอะโวยวายไปตามเรื่องไม่มีใครเดือดร้อนก็แค่รำคาญเท่านั้นเองแม่เองก็รักพ่อซะจริงๆไม่เคยว่าไม่เคยห้ามจะมีก็เวลาที่พ่อดื่มหนักจนลุกไม่ไหวนั่นแหละก็จะแค่บ่นงึมงำแล้วก็หาอาหารหายามาบำรุงพ่อจนฟื้นตัวพ่อคุณสรรสนีอายุได้ประมาณ18ปีสุขภาพพ่อเริ่มแย่เพราะว่าดื่มหนักทีนี้แม่ก็เริ่มสนใจพ่ออย่างจริงจังเป็นห่วงกลัวพ่อตายก่อนกำหนดด้วยความรักความหวังดีก็ทำให้แม่ทำในสิ่งที่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าขาดการไตร่ตรองไม่รู้แม่ไปฟังจากใครมาว่าให้เอาเหล้าแห้งผสมกับว่านสมุนไพรชนิดหนึ่งโดยที่มาบดให้ละเอียดผสมกันแล้วปั้นเป็นเม็ดลูกร้อนให้คนกินเหล้ากินแล้วจะเลิกได้แม่ฟังมาผิดหรือว่าจำมาผิดก็ไม่รู้แม่ก็จัดแจงทำตามที่ได้ฟังมาก็นำเอายาลูกร้อนที่ปรุงสำเร็จแล้วมาให้พ่อกินโดยบอกว่าเป็นยาบำรุงความจริงเหล้าแห้งนี่มันมีอนุภาพเหมือนกับเหล้าโดยทั่วไปคือเสพแล้วก็เมาเหมือนกันแต่ด้วยจุดประสงค์ของคนคิดสูตรยานี้ก็คงต้องการให้คนที่กินเข้าไปเกิดอาการเมาจนเต็มที่เลยแล้วจะได้เลิกกินเหล้าไปเลยเพราะว่าจะเข็ดต่อการเมาอย่างรุนแรงนั้นจริงๆก็คงจะคล้ายๆกับวิธีการให้คนเลิกบุหรี่อะไรทำนองนั้นแหละแต่กรณีของพ่อไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายพ่อมีอาการมึนปวดหัวอย่างแรงแล้วก็อาเจียนแม่ก็คงคิดว่ายาได้ผล
ก็เลยให้พ่อกินอีกครั้งหนึ่งประมาณ 4-5 เม็ดหลังจากนั้นพ่อก็ทรุดมากกว่าเก่ามีอาการเพ้อคลั่งทุรนทุรายอาเจียนอย่างแรงจนแม่ตกใจทุกคนก็เลยรีบพาพ่อส่งโรงพยาบาลหมอต้องล้างท้องให้น้ำเกลือพ่อทันทีพ่อต้องนอนโรงพยาบาลนานเป็นอาทิตย์ดูเหมือนว่าพ่อจะมีอาการเหม่อๆเบลอๆพูดจาเลอะเลือนแต่หมอก็บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้จากวันนั้นมาพ่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกเพราะว่าบางครั้งจะมีอาการเหมือนคนไม่เต็มบาดบางเวลาจู่ๆก็หัวเราะอย่างไร้เหตุผลหรือไม่ก็ร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุแม้จะพูดจากันรู้เรื่องแต่ก็ต้องสื่อกันนานกว่าจะเข้าใจในตาก็เหม่อลอยข้าวปลาอาหารก็กินไม่ค่อยได้บางครั้งก็เอามือกุมหัวมันก็ปวดหัวซะเหลือเกินแต่ที่สำคัญพ่อไม่แตะต้องเล่าอีกเลยพ่อเลิกเล่าได้จริงๆแต่เป็นการเลิกที่ต้องสูญเสียอย่างหนึ่งแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งตอบแทนคือพ่อไม่เป็นคนขี้เมาต่อไปแต่ว่าได้พ่อที่มีสภาพเหมือนคนบ้าและขี้โรคมาแทนตั้งแต่วันที่พาพ่อไปส่งโรงพยาบาลแม่ก็กลายเป็นคนเงียบขรึมแล้วก็ร้องไห้บ่อยคงจะรู้สึกเสียใจที่ความรักความห่วงใยและความหวังดีต่อพ่อกลายเป็นการทำร้ายพ่อไปโดยรู้เท่าไม่ถึงกันทั้งแม่และพ่อกลายเป็นบุคคลที่มีสภาพเกือบจะคล้ายๆกันมีแต่คุณสรรสนีกับน้องเท่านั้นที่กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นต้องรับผิดชอบในบ้านมากขึ้นแทนแม่และพ่อที่เป็นอย่างนั้นพ่อมีสภาพอย่างนั้นและร่างกายก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆเพราะไม่ยอมกินข้าวพ่อจากทุกคนไปเมื่ออายุเพียง44ปียิ่งทำให้แม่รู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมทั้งร่างกายและจิตใจท่านพระครูซึ่งมาร่วมงานสวดศพของพ่อแล้วก็มีศักดิ์เป็นญาติคนหนึ่งของพ่อด้วยพูดกับแม่บอกว่าเออโยมมันเป็นเวรกรรมของแต่ละบุคคลนะโยมไม่มีใครจะขัดขวางหรือว่าหลีกเลี่ยงได้โยมผู้ชายเนี่ยอาจจะทำเวรทำกรรมไว้แต่หนไหนปางไหนก็ไม่รู้ถึงต้องมามีสภาพที่ทรมานทุรนทุรายก่อนจะสิ้นใจอย่างนี้ส่วนโยมผู้หญิงนี่อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาแต่หนก่อนชาติก่อนถึงต้องมาทวงถามกันในชาตินี้ต้องมาสร้างบาปกันในชาตินี้แม้ว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะความรักความหวังดีแต่มันก็เป็นไปตามวิถีทางของกรรมเวรนั่นเองโยมปลงซะเถอะอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งที่ทำแล้วก็ผ่านไปนะต้องกลับมาเป็นคนเดิมที่เข้มแข็งอะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าไปนึกถึงมันขอให้นึกอยู่อย่างเดียวว่าเรายังมีลูกอีก2คนที่ยังต้องการเราแล้วก็ห่วงเราเช่นเดียวกันอย่าทำให้เขาขาดทั้งพ่อทั้งแม่เลยนั่นเป็นคำเตือนสติของท่านพระครูก็ทำให้แม่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยต่อการฟื้นฟูจิตใจให้ลืมบาปที่ทำไปด้วยความห่วงความหวังดีและความรักที่สวยงามของแม่